ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปู่ก็รู้ว่าเสียงแฟนเขามีอดีตกัลยาไม่เคยคิดร้ายอะไรกับปู่เลยแต่คุณปู่คะนัชชาสิ่งที่เทลงไปในชาเนี่ยมันคือยาพิษจะให้จอมสาลาวัดไหนดีล่ะจ๊ะเธอกำลังจะตายยังหัวใจรอจะใช้เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้หัวใจฉันก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอในวันนี้คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้วในวันนี้แค่มีเธออยู่ข้างกายเธอมองฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจจะมองฉันเป็นอะไรก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่งที่มันสำคัญในชีวิตฉันนี่สะสมพระเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยก็สะสมมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วลูกชอบด้านคงกระพันชาตรีหรือเสน่ห์มหานิยมล่ะอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องเสน่ห์เนี่ยก็คงไม่ต้องหรอกมั้งครับที่คณะเนี่ยสาวๆก็วิ่งตามมันให้ควักๆๆนะครับคุณท่านคะชาร้อนได้แล้วค่ะนี่คุณกัลยานะครับว่าที่เจ้าสาวปู่อันนี้เป็นเพื่อนหลานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนของหลานนัดทุกคนนะจ๊ะยังไงวันงานเนี่ยขอเชิญทุกท่านนะคุณท่านคะดื่มกันเลยค่ะเดี๋ยวชาจะหายร้อนฉันว่าเจ้าสาวคนนี้ดูท่าทางแบบแปลกนะฉันก็คิดเหมือนกันน้องนัทบอกว่าเขาแต่งงานมาแล้ว3ครั้งแล้วสามีก็เสียชีวิตทั้งหมด3คนเฮ้ยแต่ง3ครั้งสามีตายหมดนั่นไงเห็นท่านต้องเป็นคนฆ่าอดีตสามีตัวเองเพื่อเอามรดกแน่ๆแล้วทำไมเขาถึงไม่โทรตำรวจจับอ่ะมีคนตายทั้ง3คนเลยนะเรื่องนั้นผมว่าเอาไว้ลองถามหมวดกล้องวันพรุ่งนี้ดูดีกว่าไหมครับหมดกล้องน่าจะมีข้อมูลของคดีพวกนี้อยู่แล้วเ
จอมศาลาวัดไหนดีล่ะจ๊ะแกเป็นคนฆ่าแม่หนูใช่ไหมแกเป็นคนฆ่าแม่หนูใช่ไหมโอ้ฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของไอ้แกนี่แหละสมบัติทั้งหมดก็จะเป็นของฉันยังไงผมก็ฝากคุณอำนาจด้วยนะครับได้ครับท่านเจ้าสัวงั้นผมขออนุญาตลาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่อ้าวยายนัดวันนี้ไม่มีเรียนหรือไงวันนี้มาหาปู่ได้แต่เช้ามีตอน10โมงค่ะแต่เผอิญนัดคิดถึงคุณปู่ก็เลยแวะมาหาก่อนปากหวานจริงนะเราจะมาอ้อนเอาอะไรจากปู่อีกแล้วเนี่ยคุณปู่คะคนเมื่อกี้ใครเหรอคะอ๋อคุณอำนาจคนของบริษัทประกันปู่เรียกเข้ามาจัดการเรื่องกรมประกันฉบับใหม่ทำไมคะนี่คุณกัลยาให้คุณปู่ทำประกันชีวิตเพิ่มหรือไงไม่ใช่นะอย่าไปมองคุณกัลยาในแง่ร้ายอย่างนั้นก็นัดไม่อยากให้คุณปู่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นนะคะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกแทนที่จะดีใจกับปู่ปู่กำลังจะมีความสุขนะก็หนูกลัวนี่คะคุณปู่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีอดีตยังไงแต่ปู่ว่าเขาน่าสงสารมากกว่านะแต่เขาลือกันว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงกินผัวนะคะคุณปู่น่าไม่เอาละปู่ไม่อยากพูดกับเราละไปไปปู่คอแห้งแล้วไปชงชาให้ปู่กินหน่อยนะลูกจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวมานะคะนี่พวกเราอีกแล้วเหรอเนี่ยพอเราพี่จะหยิบคดีขึ้นมาทำทีไรพวกเราก็เข้ามาเกี่ยวข้องทันทีผีบอกมากันหรือไงแหมก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคะพวกเราจะได้ช่วยพี่ปิดคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีไงโอเคอยากรู้เลยอ่ะว่ามาเลยอดีตสามีทั้ง3คนของคุณกัลยาเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอะคะคนแรกหัวใจวายเสียชีวิตส่วนคนที่สองลื่นล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดกับพื้นเสียชีวิตเช่นกันส่วนคนที่สามเนี่ยพลัดตกบันไดลงมาจากชั้นสองของบ้านเสียชีวิตแบบนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนฆ่าแน่ๆคุณกัลยาก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยดับแรกแต่เราก็ไม่สามารถเอาผิดกับเธอได้อะทำไมหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสามครั้งคุณกัลยาเธอไม่อยู่ที่บ้านเลยเรื่องนี้มีคนเป็นพยานยืนยันชัดเจนว่าเธอเนี่ยออกไปทำธุระข้างนอกจริงๆแต่กว่าเธอจะกลับเข้ามาอีกทีนึงสามีของเธอทั้ง3คนก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นคนทำหรือว่าพวกเราจะคิดมากกันไปเองคะเอาล่ะไหนๆก็ปัดฝุ่นแล้วหยิบคดีนี้ขึ้นมาทำอีกครั้งนึงแล้วช่วงนี้พวกเราเนี่ยต้องคอยจับตาดูผู้หญิงคนนั้นอย่างใกล้ชิดหากพบพิรุธอะไรขอให้ติดต่อผมโดยตรงโอเคนะอ
ไรก็แค่บอกเฉยๆครับจำไว้นะเก่งมากเลยจ้ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวเราใช้เพลงนี้ในการโชว์เลยเนาะค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าจะแวะไปเยี่ยมคุณปู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่เลพี่พับสวัสดีครับป่ะงั้นเราก็ไปกันไปไหนครับก็ไปดูคู่ต่อสู้ไงสามสี่นั่นไงน้องตุ้มดาวคณะวิศวะโอ้นี่คุณคิมเขาดูตั้งใจมากเลยนะครับสงสัยจะไม่อยากแพ้คุณเลนจริงคุณคิดว่าใครจะชนะผมชอบผู้หญิงแบบน้องนัชชามากกว่าว่าไงนะหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างน้องคนนี้กับน้องนัชชานะครับผมชอบแบบน้องนัชชามากกว่าแน่ใจแน่ใจแล้วถ้าเทียบกับฉันล่ะน้องนัชชาสู้คุณเลไม่ได้หรอกครับยังไงผมก็ต้องเลือกคุณเลอยู่แล้วผมเล่นลิ้นนะ คุณเลก็ดุขึ้นนะครับฉันน่ะชงชาร้อนไว้ให้กลายเป็นชาเย็นหมดแล้วสวยไหมสวยมากเลยค่ะฉันให้คุณท่านขอบคุณค่ะมันเดี๋ยวฉันใส่ให้นะสวัสดีค่ะอ้าวเยนัทวันนี้นึกครึ้มยังไงถึงมาบ้านปู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีช่วงนี้หนูว่างค่ะแล้วนี่ทานอะไรมาหรือยังล่ะยังเลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปหาอะไรทานที่ครัวนะคะเออไปเถอะไปลุกไปชอบไหมสร้อยนะพี่ชอบได้ยังไงล่ะเนี่ยเข้ากับฉันมากเลยอะค่ะวันเนี่ยฉันก็จะเป็นคุณย่าของเธอแล้วนะทำไมเธอไม่พูดจาดีๆกับฉันหน่อยล่ะฉันไม่จำเป็นต้องพูดจาดีๆกับคุณแหมเนี่ยเธอเป็นหลานสาวแท้ๆของท่านเจ้าสัวไพศาลจริงๆป่ะนะทำไมนิสัยสันดานถึงได้ช่างแตกต่างกับท่านซะเหลือเกินนี่คุณอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่าฉันรู้นะคุณจะแต่งงานกับปู่ฉันทำไมรู้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาตีสนิทเราด้วยว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรอะไรล่ะฉันต้องการอะไรก็เงินไงล่ะคุณจะแต่งงานกับท่านก็เพราะทรัพย์สมบัติของท่านหลังจากการแต่งงานคุณก็จะฆ่าท่านเพื่อเอามรดกเหมือนที่คุณเคยทำกับอดีตสามีทั้งสามคนของคุณไงล่ะใจมโนเรื่องนะจ๊ะแบบเนี้ยน่าจะไปแต่งบทละครนี่เธอถ้าฉันเป็นคนร้ายจริงๆเนี่ยทำไมป่านี้ตำรวจถึงยังไม่มาจับฉันล่ะ
ขอเตือนนะถ้าเธอไม่มีหลักฐานอะไรอ่ะก็อย่ามากล่าวหากันมั่วๆแบบนี้อีกว่ายายนี่จะใช้วิธีวางยาพิษทีละนิดแล้วให้พิษค่อยๆเข้าไปสะสมในร่างกายก็เป็นไปได้นะครับถ้าเขาหวังสมบัติของเจ้าสัวไพศาลจริงเขาก็ต้องรอจนกว่าเขาจะได้แต่งงานเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายซะก่อนแล้วพอวันนั้นมาถึงก็พี่ๆแน่ใจเหรอคะไม่ต้องห่วงหรอกหลักฐานคาหนังคาเขาสักขนาดเนี้ยอย่างนั้นดึงไม่หลุดแน่แน่ว่าแต่ว่าน้องนัทเนี่ยก็ฉลาดไม่ใช่เล่นเลยนะคนอะไรทั้งสวยทั้งฉลาดช่องนิดช่องหน่อยไม่ได้เลยหรอเอาเรื่องนี้ไปบอกหมดกล้องเลยดีไหมดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พุดด้วงจะประสานงานให้นะคะเดี๋ยวพี่ขอก๊อปปี้ไฟล์ไว้ชุดหนึ่งนะได้เลยค่ะยาบำรุงที่ปู่เนี่ยให้คุณกัลยาเนี่ยชงให้ปู่ดื่มเองหมายความว่ายังไงคะหมายความว่านี่ไงกัลยาไม่เคยคิดร้ายอะไรกับปู่เลยแต่ว่าเรื่องที่หนูฝันโอ้ยเราเนี่ยคิดมากฝันเป็นตุเป็นตาไปเองเนี่ยแต่คุณปู่คะนัชชาพรุ่งนี้ถึงวันแต่งงานของปู่แล้วนะปู่คิดว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าตกลงไหมก็ได้ค่ะงั้นหนูขอตัวไปเรียนก่อนนะคะอืมไปดีสวัสดีค่ะมันก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่มั่นใจนะว่าผงที่เทลงไปในชาเนี่ยมันคือยาพิษโถพี่ก้องขนาดนี้แล้วพี่ก้องยังคิดว่าจะเป็นอะไรได้อีกเหรอคะคิดว่าเป็นยาสมุนไพรงั้นเหรอมันคือสมสกัดผสมเห็ดลิ้นจือครับอะไรนะคะคุณพบว่าไงนะครับคุณเลเขาเพิ่งส่งไลน์มาบอกนะครับเมื่อกี้นี้น้องนัทเขาเพิ่งเปิดคลิปนี้ให้เจ้าสัวดูเจ้าสัวเขาบอกว่ามันเป็นยาบำรุงและเขาเป็นคนสั่งให้คุณกัลยาเอาใส่ในชาเองนัทเป็นไรหรือเปล่าอ่ะนี่ใกล้จะประกวดแล้วนะมีสมาธิหน่อยพรุ่งนี้คุณปู่ก็จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแล้ว
งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกพี่ไปด้วยพี่ไม่ปล่อยให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรอกพี่เลยเคยบอกว่าเชื่อเรื่องวิญญาณใช่ไหมคะบอกหนูหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงเชื่อโลกนี้มีสองด้านเสมอมีขาวก็มีดำมีความดีความเลวมีหัวมีก้อยมีผู้หญิงก็มีผู้ชายในเมื่อโลกนี้เป็นโลกของคนเป็นแสดงว่ามันก็ต้องมีอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกของคนตายเหมือนกันขอบคุณนะคะพี่เลขอบคุณที่เชื่อหนูว่าฉันจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนเดือนหนึ่งสองเดือนหรือว่าครึ่งปีแต่ว่าฉันคงจะอยู่กับมันได้ไม่นานนักหรอกเพราะว่าฉันเกลียดหลานสาวของมันจากนี้คุณทั้งสองได้เป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะปู่ต้องขอบใจหลานนัทและเพื่อนๆทุกคนนะที่มาในงานของปู่ในวันนี้ยินดีมากๆค่ะปู่รู้สึกเป็นหนุ่มขึ้นมาอีก10ปีเช่นนั้นเนี่ยมาแล้วค่ะที่รักขอบใจมากนะจ๊ะที่รักน่ารักจังว่าแต่มีแผนจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนหรือเปล่าครับเห็นกัลยาบอกว่าจะเที่ยวในเมืองไทยนี่นะไม่สิ้นเปลืองดิคุณปู่เป็นอะไรคะคุณท่านคะคุณปู่คะคุณท่านคุณปู่เป็นอะไรคะท่านคะคุณปู่คะคุณปู่คะคุณปู่คะท่านคะWe'll be right back.
่หวังจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับคุณปู่ก็ตอนแรกฉันกะว่าจะค่อยๆวางยาเห็นบอกว่าคุณกัลยาเขาเติบโตขึ้นมาในบ้านในกำพร้าไม่ว่าจะคนหรือจะผีคุณฉันก็มาไกลเกินกว่าที่จะกลัวพวกแกแล้วล่ะ